วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท Denver Entertainment TV จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับพบกับรายการยอดเชฟไทยตอนเช้าๆ 9:25 แบบนี้ทางช่อง5ครับวันนี้เรามี2เมนูนำมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับเมนูแรกเป็นแกงส้มแตงโมอ่อนกับปลาสีขนครับเมนูที่2เป็นเมนูไข่พระอาทิตย์นะครับซึ่งสมเด็จพระเทพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้กรมการค้าต่างประเทศนำไปเผยแพร่ครับแล้วก็เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับทั้ง2เมนูก็จะนำเสนอเทคนิคเคล็ดลับต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เราไปตลาดไปเลือกซื้อปลาสีขนกันก่อนครับเพื่อมาทำเมนูแรกครับตามผมมาเลยครับสดมากเลยนะท่านผู้ชมครับผมเห็นแผงปลานี้แล้วเรียกว่าสดมากๆเลยปลาอะไรนะเนี่ยปลาสีขนเราจะไปทำแตงส้มแตงโมอ่อนท่านผู้ชมครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเลือกปลาก่อนสุดยอดนะเนี่ยนะสองตัวก็น่าจะอิ่มแล้วเนี่ยมันจะต้องแข็งหน่อยนะถึงจะเจ๋งหน่อยสองตัวก็พอแล้วนะหม้อนึงอ่ะครึ่งโลเลยครับเท่าไหร่อ่ะโลเท่าไหร่นั่นเนี่ย180ครึ่งโล90อ่ะได้ปลาเรียบร้อยแตงโมอ่อนผมมีแล้วเรียบร้อยเราก็จะไปทำนี่เลยครับแกงส้มแตงโมอ่อนกับปลาสีขนกันครับท่านผู้ชมครับเมื่อเช้านี้เนี่ยเดินไปเรียกว่าเดินไปในตลาดแล้วก็ไปเจอปลาสีขนที่แบบสดมากๆเลยแล้วเราตั้งใจที่จะทำแกงส้มแตงโมอ่อนอยู่แล้วกับปลาทะเลเอาเป็นนี่แตงโมอ่อนกันก่อนดีกว่าแตงโมอ่อนท่านผู้ชมครับถ้าถามว่าแตงโมอ่อนคืออะไรก็คือมันยังไม่แก่จะแก่ออกมามันก็เป็นแตงโมที่เราทานปกติอย่างนี้แหละท่านผู้ชมครับผิวก็จะเป็นลายเป็นสีลายเขียวอ่อนหรือว่าจะเป็นสีเขียวเข้มก็ได้แล้วแต่พันเลยครับมีตอมปิโดมีจินตลามีเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้นะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าแตงโมอ่อนแบบนี้เนี่ยเขาปลูกมาเพื่อที่จะเฉพาะใช้แบบอ่อนนะครับไม่ต้องรอให้มันแก่จัดก็เก็บอ่อนแบบนี้มาขายได้หรือถ้าท่านผู้ชมปลูกทานแล้วเม็ดหวานลงไปบนดินแล้วมันเกิดมีแตงโมขึ้นมาลูกอ่อนที่เป็นสีเขียวลักษณะแบบนี้ก็ถ้ามีหลายๆลูกที่เราควรจะเก็บไว้คือลูกที่ออกลูกแรกดอกติดผลลูกแรกของแตงโมเก็บเอาไว้ลูก2ลูก3ลูก4เนี่ยมาเป็นแตงโมอ่อนแบบนี้เพื่อที่จะมาทำแกงส้มแบบเรานี่ก็ได้ท่านผู้ชมครับแต่เวลาไปเลือกซื้อที่ผิวตึงๆนะครับท่านผู้ชมครับอาจจะมีบ้างบางส่วนที่เป็นสีเขียวจางเพราะว่ามันเป็นทับอย่างนี้นะฮะมันอยู่กับดินมันไม่ได้โดนแดดมันเลยกลายเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ไม่เขียวจัดนะครับเหมือนกันครับลูกนึงบางลูกอาจจะมีสักจุดหนึ่งเนี่ยเพราะมันนอนอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราพลิกไปพลิกมาให้โดนแดดอย่างนี้บ่อยๆมันก็จะไม่เป็นแต่ถ้าปกติแล้วทิ้งไว้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ท่านผู้ชมซื้อก็เลือกให้ผิวตึงแบบลูกนี้นะครับอย่าไปเลือกผุๆแบบนี้ในข้างในอาจจะไม่เต่งไม่ตึงดีอาจจะเป็นหลุมๆเอาเล็กกว่าตึงๆแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ขนาดเนี่ยก็เรียกว่าได้ทั้งหมดเลยแต่เม็ดไม่ต้องใหญ่นะครับเพราะเม็ดเวลาเรากินเนี่ยเรากินทั้งเม็ดเมล็ดทั้งหมดเนี่ยเรากินหมดดังนั้นเลือกซื้อผิวตึงนะครับซื้อมาแล้วเวลาเลือกอีกครั้งหนึ่งก็คือให้คั่วเขาเนี่ยยังเขียวสดอยู่หมายความว่าเขาเพิ่งตัดใหม่ๆตัดใหม่ๆเนี่ยมันก็จะดีเลยเพราะมันสดเฟิร์มอยู่นะครับถ้าตัดจนคั่วนี่เหี่ยวไปแล้วเนี่ยตัดนานไปแล้วตรงนี้ก็จะเสียน้ำไปก็จะนุ่มไปเรียกว่าเอาไปนุ่มในแกงดีกว่านะครับแต่ว่าอ่ะมาดูก่อนว่าถ้าเราซื้อแบบนี้เราไม่เอานะครับปุ่มๆแบบนี้ไม่เอาไม่เลือกปอกก่อนดีกว่าเพราะมันจะมียางหน่อยปอกแบบนี้นะครับแล้วก็ผ่าก็ยังอ่อนอยู่นะครับแล้วก็อย่างนี้ก็หั่นได้ 2-3 แบบท่านผู้ชมครับถ้าชอบต้องการหั่นบางแบบนี้เลย
แล้วก็ตรงนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยหั่นตรงนี้เลยหรือจะหั่นเฉียงแบบนี้ก็ได้นะครับหั่นตรงหั่นเฉียงได้หมดเพราะว่าเนื้อสัมผัสจะมีส่วนที่บางกับหนามารวมกันเนี่ยอาจจะมีช่วงที่หนาช่วงที่บางเห็นไหมครับเวลาเราทำเป็นแกงแล้วมันก็จะมีกัดแล้วเจอเนื้อเต็มๆอย่างเงี้ยเอาละเดี๋ยวผมหั่นลูกนี้ให้จบก่อนตัดได้สองแบบแล้วก็จะกรอบนะครับเวลาลูกใหม่ๆที่เราได้มาก็จะกรอบแบบนี้แหละถ้าแก่เกินไปเมล็ดมันก็จะแข็งนะครับเราได้สักชามนึงแบบนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมถ้ายังไม่ทำอะไรเก็บเอาไว้ซื้อมาแล้วเก็บไว้เก็บทั้งลูกแบบนี้เลยแช่เย็นเอาไว้นะครับผูกหรือใส่ภาชนะที่มันมีลมระบายได้นะครับอย่าให้ปิดมิดเราเก็บไว้ได้นานเลยทีเดียวเอาละท่านผู้ชมครับนี่แหละครับแตงโมอ่อนที่เราหั่นเรียบร้อยรอไว้แล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเราจะมาทำแกงส้มแตงโมอ่อนกันครับกับปลาสีขนครับสักครู่ครับท่านผู้ชมครับผมเตรียมเรียบร้อยปลาสีขนแตงโมอ่อนน้ำพริกแกงส้มใส่น้ำพริกแกงส้มไปก่อนเลยท่านผู้ชมครับนี่ใส่ลงไปในน้ำของเราผมใส่หมดเลยเสร็จแล้วผมมีหอมแดงกับกระชายครับนี่ใส่ลงไปด้วยแล้วก็ละลายพริกแกงให้ทั่วต้มให้หอมแดงแล้วก็กระชายของเราเนี่ยนุ่มเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาหอมแดงกับกระชายมาตำกันหน่อยครับเพื่อเพิ่มความสดของกลิ่นหอมแดงและกลิ่นกระชายแต่ว่าพยายามที่จะละลายพริกแกงกับน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเครอให้เขาเดือดสักครู่เดือดเรียบร้อยผมก็จะเอาหอมแดงกับกระชายออกมาตำซะหน่อยโอเคหอมแดงเราอยู่ไหนอีกนี่น้ำแกงที่เดือดเราใส่นี่แตงโมอ่อนลงไปเลยในระหว่างนั้นผมก็จะมีหอมแดงบุบเนี่ยที่ต้มสุกแล้วเราก็จะมาตำหน่อยครับตำไปพร้อมกับกระชายเพื่อที่จะต้องการความหอมแต่ไม่ต้องแหลกถึงจะต้องแหลกมากก็ได้เพราะว่ามันจะได้หอมแล้วเวลากัดแล้วจะเจอหอมแดงครับนี่ใส่ลงไปผมจะใส่ปลาแต่ว่าใส่ปลาแล้วอย่าคนนะครับให้เขาสุกซะก่อนแล้วเราค่อยคนนี่ปลาใส่ลงไปแบบนี้ท่านผู้ชมครับปล่อยให้เดือดสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดือดเรียบร้อยแล้วทุกอย่างผมก็จะใส่น้ำปลาก่อนอื่นเพราะว่าน้ำปลาใส่เพื่อต้องการความหอมของน้ำปลาต้องใส่ตอนที่น้ำซุปเดือดๆผมใส่ไปนี่ประมาณ4ช้อนน้ำตาลปี๊บ1 2 3ผมหวานหน่อย3ครึ่งแล้วก็น้ำมะขามผมใส่4อย่างที่บอกครับปล่อยให้ซุปเดือดก่อนแล้วปลาเราก็เริ่มจะสุกเราถึงคนได้ฉะนั้นอันนี้ก็ปลาเราก็ซุปเดือดปลาก็เริ่มสุกเรียบร้อยแตงอ่อนเราก็เริ่มสุกแล้วแต่ว่าใส่ลงไปแล้วเราก็ต้องชิมหน่อยครับเราก็ชิมก่อนติดหวานผมเอาเค็มนิดนึงครับก็จะลงเปรี้ยวหวานหมดขอน้ำมะขามอีกนิดนึงโอเคใช้ได้ใช้ได้รอเดือดครับท่านผู้ชมครับพอเดือดแล้วใช้ได้เลยปลาสุกแตงโมอ่อนแล้วนุ่มเป็นใช้ได้เลยครับเดี๋ยวสักครู่รสชาติโอเคแล้วครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแกงเราเดือดแล้วครับพอเดือดแล้วเนี่ยแสดงว่าปลาก็สุกแล้วก็
แตงโมอ่อนแล้วก็สุกใช้ได้นี่โอ้โหเราต้องใส่ปลาไปด้วยในนี้นี่จะได้สวยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแกงส้มแตงโมอ่อนกับปลาสีขนของผมครับแต่ว่าเดี๋ยวไปชิมกันครับว่ามันอร่อยขนาดไหนครับได้ปลาแล้วแล้วก็ได้แตงโมอ่อนด้วยเข้าเนื้อเข้าน้ำจริงๆท่านผู้ชมครับเพราะว่าตัวแตงโมเนี่ยถูกเคี่ยวจนนุ่มไปกับน้ำแกงเกี๊ยวนี่กรุบนุ่มไปเลยแล้วก็เนื้อปลายิ่งอร่อยครับหวานหอมที่เดียวมันเป็นปลาสดๆเลยปลาสีขนที่แบบสดเมื่อเช้าที่พาท่านผู้ชมไปตลาดนี่แหละครับถ้าไม่ชอบปลาสีขนหรือไม่มีปลาสีขนสดแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นปลาอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนนะครับหรือปลาทะเลปลาอินทรีได้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นกุ้งก็ได้เรียกว่าได้ทั้งหมดส่วนผักแตงโมอ่อนเนี่ยหาไม่ได้ก็เป็นดอกแคก็ได้หรือว่าจะเป็นมะลุมก็ได้แต่เคี่ยวนานหน่อยนะครับก็จะได้แกงส้มแบบนี้เหมือนกันเอาละครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเทคนิคครับที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันแต่ว่าท่านผู้ชมครับยังมีหนึ่งเมนูที่รอท่านผู้ชมอยู่ในครัวนะครับช่วงนี้ไปเอาใจคนชอบเส้นก่อนครับในช่วงกิเลนคู่ชวนชิมครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงกิเลนคู่ชวนชิมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับอ้อมเช่นเคยนะคะในช่วงกิเลนคู่ชวนชิมมาเอาใจคนรักเส้นกันค่ะวันนี้นะคะอ้อมอยู่หลังวัดบางบำรุนะคะเขาบอกว่ามีร้านนึงเป็นร้านในตำนานที่คนแถวนี้นะเขาชื่นชอบมากๆแล้วก็ขายดีมากๆเลยนั่นก็คือร้านผัดไทยใบตองค่ะเขาเสิร์ฟพร้อมกับใบตองและที่สำคัญใช้เตาถ่านด้วยสวัสดีค่ะเอาผัดไทยกุ้งสดหนึ่งชามค่ะเขามีวิธีการผัดแบบโบราณแท้ๆเริ่มจากการนำเส้นเล็กมาผ่านน้ำเล็กน้อยนะคะตั้งกระทะบนเตาถ่านผัดเครื่องผัดไทยกับน้ำมันหมูใส่ถั่วงอกตามด้วยเส้นเล็กเติมน้ำมะขามและซอสพริกปรุงรสเล็กน้อยตอกไข่ใส่ลงไปผัดจนหอมตักเสิร์ฟบนใบตองพร้อมกับกุ้งแม่น้ำตัวโตๆน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะใส่ถั่วกับพริกป่นนะคะเพิ่มรสชาติกันหน่อยบีบมะนาวสักนิดนึงให้หอมความคลาสสิกของผัดไทยก็คือต้องใช้เส้นเล็กนี่แหละค่ะอร่อยมากคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าผัดไทยเนี่ยมันจะต้องเป็นเส้นที่แบบเหนียวนุ่มนะมาดูกุ้งกันบ้างอร่อยแล้วก็ครบเครื่องจริงๆก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านใจดีมากๆมีผลิตภัณฑ์ตรากิเลนคู่มอบให้ค่ะแล้วเจอกันใหม่เสาร์หน้าอ้อมขอตัวไปชิมต่อนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เหนียวนุ่มอร่อยคุ้มราคา